วันนี้นะครับผมจะมาเผยเคล็ดลับวิธีการส่งคนเข้าเว็บไซต์หรือแฟนเพจผ่านวิดีโอใน YouTube แบบตรงเราไปดูวิธีการกันได้เลยนะครับผมเริ่มต้นให้เราไปที่หลังบ้านของ YouTube ก่อนนะครับนะก็คือไปที่ youtube.com นั่นแหละนะแต่เวลาไปหลังบ้านนะครับห้ามผ่านแอป YouTube นะครับต้องไปที่เบราว์เซอร์ก็คือไปที่ในส่วนที่เขาเรียกว่าเบราว์เซอร์ตรงนี้ครับเห็นไหมครับนะอันนี้นะครับผมไม่ใช้ Google Chrome ก็เพราะว่าถ้าใช้ Google Chrome แล้วเนี่ยมันจะวิ่งไปที่แอปตลอดเวลาเลยครับผมจะเข้าหลังบ้านไม่ได้นะโอเคมั้ยครับกดไปที่เบราว์เซอร์ครับปึ๊บเข้ามานี่นะครับเราก็ไปที่นี่ครับ m.youtube.com นั่นเองครับผมจิ้มเข้าไปเลยครับนะเสร็จแล้วก็เข้าโดยผ่านเบราว์เซอร์นะครับอย่าลืมอย่าเข้าผ่าน Chrome นะหรือแอปเพราะว่าจะเข้าหลังบ้านไม่ได้นะครับนะตรงนี้ต้องระวังเข้าเบราว์เซอร์เลยปึ๊บเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับผมนะมาที่เจ้าตัว YouTube นะครับนะอันนี้ก็คือเราก็จะเข้าได้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมาก็คือให้เราไปที่หลังบ้านครับวิธีการก็คือจิ้มที่ตรงนี้นะครับผมป๊าบเข้าไปนะแล้วเลือกคำว่าช่องของฉันครับป๊าบนะครับนะเราเนี่ยครับจะต้องเข้าไปที่หลังบ้านก่อนไปทำการเซตอัพค่ากันก่อนเลยนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับไปที่คำว่าเครื่องมือจัดการวิดีโอเลยตรงนี้ป๊าบเข้าไปนะแล้วก็กดที่คำว่าเบราว์เซอร์ครับเหมือนเดิมนะครับนะครับพอถึงหน้าจอนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนแทนนะครับผมเพราะว่าอันนี้จอมันเล็กดูลำบากครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งค่ากันได้เลยครับนี่นะครับมาที่หลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาที่คำว่าช่องครับผมด้านซ้ายมือนะครับถ้าใครใช้ภาษาเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่า channel นั่นเองจิ้มที่คำว่าช่องได้เลยครับผมนะจิ้มเสร็จแล้วครับไปตั้งค่ากันนะครับผมนะไปที่คำว่าขั้นสูงนะต้องไปตั้งค่าเว็บไซต์ก่อนปึ๊บนะครับไปที่ขั้นสูงครับผมเสร็จแล้วครับด้านล่างตรงนี้ครับมันจะมีคำว่านี่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับผมนะตรงนี้เนี่ยผมต้องขออธิบายนิดนึงครับเว็บไซต์ของเรานี้นะครับต้องเป็นเว็บไซต์เนี่ยที่เราสามารถนะไปที่หลังบ้านของ YouTube เอ้ยไม่ใช่ไปที่หลังบ้านของเว็บไซต์ได้ครับก็คือไปที่เจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเว็บโฮสติ้งได้ครับผมนะถ้าเป็นเว็บไซต์ขายของธรรมดาทั่วไปครับอย่างเช่นเทพช็อปหรืออะไรเนี่ยครับเราจะไม่สามารถเข้าหลังบ้านเขาได้แล้วเราก็จะไม่สามารถทำด้วยวิธีนี้ได้ครับผมนะเพราะว่าเราเข้าหลังบ้านเขาไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นเว็บไซต์ของเราเองครับที่อาจจะทำจาก WordPress หรืออะไรก็ตามนะผมนะนี่นะครับผมก็ทำการใส่เว็บไซต์ของตัวเองแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับทุกคนนี่ไม่ต้องใส่ตามผมนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ของผมเองนะครับเสร็จแล้วกดคำว่าเพิ่มครับป้าบเข้าไปนะตรงนี้ครับเราต้องทำการยืนยันก่อนนะว่าเราเป็นเจ้าของเว็บไซต์วิธีการก็คือกดไปที่คำว่ายืนยันปึ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมนะขั้นตอนของเราก็คือดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้แหละที่เป็นนามสกุล .html นะครับแล้วก็โยนเข้าไปใส่ในเว็บไซต์ของเรานั่นเองครับนี่แหละครับที่ผมบอกครับผมนะถ้าเราเข้าหลังบ้านเว็บไซต์ของเราไม่ได้เราจะโยนไฟล์เข้าไปไม่ได้ครับผมนะตรงนี้เห็นไหมครับเราก็ดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมนะปึ๊บดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมปึ๊บนี่ครับผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับไฟล์นี้ผมว่าไฟล์นี้นะครับโยนผ่านเจ้าตัวระบบนะครับผมเข้าไปทางหลังบ้านของเว็บไซต์ของผมก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่าอันนี้นั่นเองครับผมนี่เห็นไหมครับนะเสก youtube.com อันนี้แหละ go to นั่นแหละครับผมนะพอส่งเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดตรงนี้ครับเพื่อยืนยันนะครับนะว่ามันเป็นเว็บของเราจริงนะครับผมอันนี้ผมใส่เข้าไปแล้วผมกดยืนยันได้เลยดูนะครับกดเลยครับผมปุ๊บนี่ครับนะถ้าเราใส่เข้าไปอย่างถูกต้องปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะทำการแจ้งมาว่า Google Site เนี่ย verification เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับปึ๊บ ปึ๊บเสร็จแล้วนะครับผมนะขั้นตอนต่อมาก็คือนี่ครับนะเราก็คลิกไปที่ตรงนี้ครับปึ๊บยืนยันด้านล่างครับผมนะยืนยันก่อนป้าบนะแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้นะครับนะ
เราก็จะได้เว็บไซต์ที่เรายืนยันผ่านเจ้าตัว YouTube แล้วครับผมตรงนี้นะครับเราก็ย้อนกลับไปที่เจ้าตัว YouTube ของเราเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเรากลับมาที่หลังบ้านเหมือนเดิมนะแล้วก็กลับมาที่ตำแหน่งเดิมก็คือที่คำว่าช่องนะครับแล้วก็ขั้นสูงนะตรงนี้ครับเว็บไซต์ที่เรา verify เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นสีเขียวก็คือสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราพร้อมที่จะเอาไปใช้งานในการส่งคนนะครับผมนะจากวิดีโอใน YouTube ตรงๆไปที่เว็บไซต์ไหนก็ได้ไปที่ Facebook Fanpage ไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับผมนะตอนนี้ครับผมคิดว่าหลายท่านนะครับนะอาจจะงงว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะ verify ขั้นตอนที่ผมสอนเนี่ยยังไงครับผมนะซึ่งผมเรียนตามตรงเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ verify ไม่เป็นครับในที่นี้คือไม่ใช่ไม่เป็นผมเอาไฟล์ที่ผมได้เนี่ยที่เป็นนามสกุล .html เนี่ยไปให้ทีมงานครับทำการโยนใส่เจ้าตัวเว็บโฮสติ้งของตัวเองให้นะครับผมนะถ้าใครทำให้เป็นอย่างไรครับผมก็จะมีที่แนะนำครับผมก็คือไปที่ทีมงานของผมได้เลยครับนี่ครับนะนี่ครับผมนะก็คือแฟนเพจครับทีมงานของผมก็คือน้องไม้ครับผมนะพลากรสอนสร้างเว็บครับผมนะก็ไปสอบถามน้องไม้ได้เลยครับถึงวิธีการที่จะเอาไฟล์ .html เนี่ยโยนเข้าไปในเว็บโฮสติ้งทำอย่างไรนะครับซึ่งน้องไม้เนี่ยก็จะมีวิดีโอสอนถึงวิธีการทำอันนี้ด้วยนะครับผมนะไปสอบถามได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวน้องไม้จะจัดการให้นะครับผมนะพอเราได้ทำการ verify เว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะขั้นตอนต่อมาคือเราก็ไปที่เจ้าตัววิดีโอของเราได้เลยครับนะเราจะไปใส่วิดีโอในส่วนของ end screen นั่นเองนี่ครับไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอนะครับปั๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่วิดีโอที่เราต้องการใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูกันแบบสดๆไปเลยนะครับผมนะนี่ครับสมมุตินะครับผมก็จะใส่ครับผมไปที่แก้ไขในวิดีโอของเรานะปึ๊บเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่คำว่าตอนท้ายและคำอธิบายประกอบอันนี้นะครับก็คือคำว่า end screen นั่นเองนะครับผมนะส่วนนี้ครับจะอยู่ที่ตำแหน่งครับผม20วินาทีสุดท้ายนะก่อนที่วิดีโอของเราจะจบลงครับผมนะไปใส่ในนี้ได้เลยครับกดเลยครับคำอธิบายตอนท้ายและคำอธิบายนะครับผมปึ๊บนะเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมนี่นะปึ๊บเราก็เพิ่มองค์ประกอบลงไปครับอันนี้นะครับ end screen ในส่วนนี้เนี่ยผมเนี่ยนะครับได้เคยสอนใส่ไปแล้วนะครับในวิดีโอนะครับผมนะสามารถไปดูทบทวนกันได้นะครับนะก็นี่ครับกดเข้าเพิ่มองค์ประกอบนะครับปึ๊บแล้วก็เลือกคำว่าลิงก์ตรงนี้เห็นไหมครับลิงก์นะครับผมนี่กดคำว่าสร้างครับปึ๊บนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถเอาเว็บไซต์เห็นไหมครับนี่ที่ผมเนี่ยครับนะได้ทำการ verify ไปแล้วเมื่อกี้นี้ครับก็คือเว็บนี้นะปึ๊บนะครับผมว่า verify ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้เจ้าตัวไอ้ลิงก์เนี่ยครับวิ่งไปที่ไหนอีกนะครับผมนะอันนี้อาจจะดูซับซ้อนอีกนิดนึงก็คือว่าเราต้องทำการนะครับผมนะ redirect ก็คือว่าจากไอ้เจ้าตัวก้อนเนี่ยครับผมนะสมมติว่า /facebook เนี่ยนะครับเราต้องรีไดเรกไปยังตำแหน่งเว็บไซต์ที่เราต้องการอีกทีนึงครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเราอาจถ้าใครใช้ WordPress อยู่อาจจะต้องติดตั้งปลั๊กอินนะครับผมที่ชื่อว่า Pretty Link นะครับทำการเชื่อมโยงรีไดเรกนะครับจากเจ้าตัว URL อันนี้นั่นแหละนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับผมนะตามด้วยอะไรก็ตามที่เราตั้งชื่อให้วิ่งไปยังตำแหน่งที่เราต้องการครับผมซึ่งผมได้ตั้งเอาไว้แล้วครับผมนะลิงก์นี้เนี่ยปึ๊บนะครับพอคนดูกดที่ลิงก์นี้ปุ๊บมันก็จะวิ่งไปที่ Facebook ของผมนั่นเองครับผมนี่เห็นไหมครับนะตั้งเสร็จปุ๊บนะครับผมกดคำว่าถัดไปเลยปั๊บนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ตั้งชื่อได้เลยนี่นะครับตั้งชื่ออะไรดีเอ่ยพูดคุยกับเสกสรรปั้น YouTube ครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้ครับก็ใส่รูปภาพได้นะครับผมนะปุ๊บนะใส่รูปภาพได้แล้วผมก็ไปเลือกรูปภาพมาครับนี่ครับผมก็เลือกรูปภาพเข้ามาครับเลือกรูป Facebook ซะเลยครับเพราะว่าผมส่งคนเข้า Facebook นั่นเองครับกด Open เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะตรงนี้ครับจะมีคำพูดกระตุ้นการตัดสินใจอีกนะครับกดคำว่าเรียนรู้เพิ่มเติมหรือจะเลือกชื่ออะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับนะถ้าเราจะส่งคนไปช้อปปิ้งสินค้าของเราในเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมตรงนี้แล้วแต่เราเลือกเลย
ะครับผมกดคำว่าเรียนรู้เพิ่มเติมกดคำว่าสร้างองค์ประกอบครับแป๊บนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับตัวนี้มาแล้วนะครับเห็นไหมครับปึ๊บนี่นะครับผมนะดูตัวอย่างจริงๆกันเลยดีกว่าครับนี่ดูนะครับแสดงตัวอย่างจริงๆเลยปึ๊บเห็นไหมครับตัวนี้ครับดูนะครับผมจะจิ้มปึ๊บนี่ดูนะครับผมปึ๊บเห็นไหมครับถ้าผมกดในมือถือก็จะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันเลยครับผมนะเห็นไหมครับจะมีคำว่าพูดคุยกับเสกสรรปั้น YouTube เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อกี้นี้นะถ้าเรากดไปปุ๊บนะครับมันก็จะวิ่งไปที่ Facebook ทันทีครับดูครับปึ๊บกดแล้วนะครับผมนะลิงก์นี้นะครับดูนะครับมันจะรีไดเรกต์ไปที่เจ้าตัว Facebook ของผมเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้ล่ะนะเราจะสามารถส่งคนนะครับเข้าเว็บไซต์เข้า Facebook เข้า LINE แอดเข้าทุกอย่างได้โดยตรงผ่านการจิ้มในวิดีโอตรงๆเลยนะครับผมนี่ก็คือวิธีนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดคำว่าบันทึกนั่นเองครับมุมบนขวาตรงนี้นะครับผมนะบันทึกปึ๊บนะครับผมส่วนพี่น้องท่านไหนครับต้องการใส่ลิงก์ตรงนี้ครับเป็นตัวอื่นนะครับผมนะวิธีการก็ใกล้เคียงกันนะครับผมขอลบอันเก่าออกก่อนผมเอาวิดีโอใหม่ดีกว่าครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนบทเก่าๆที่เคยได้สอนไปแล้วนะครับนี่ถ้าต้องการใส่ลิงก์นะครับผมเอานี้บ้างดีกว่าปาบลงไปนะครับแล้วก็มาที่เดิมครับ end screen นั่นเองครับผมปึ๊บนะครับนี่ครับถ้าต้องการเพิ่มองค์ประกอบนะครับแล้วก็จิ้มเข้าเพิ่มองค์ประกอบลงไปเลยนะครับปึ๊บนะเราต้องการใส่วิดีโอแล้วกดตรงคำว่าวิดีโอตรงนี้ครับนะกดคำว่าสร้างแล้วเราก็ไปเลือกเจ้าตัววิดีโอที่อยู่ในช่องของเราครับได้เลยครับนะจะวิดีโอตัวไหนก็แล้วแต่เราเลยตรงนี้นะครับผมโอเคไหมครับนะวิดีโอมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับผมแล้วเคล็ดลับนี้นะครับนอกจากจะใส่ในส่วนที่เรียกว่า end screen ตอนท้ายวิดีโอยังใส่ในส่วนของ YouTube Card ได้ด้วยนะครับการ์ดในที่นี้ก็คือเราจะสามารถใส่ตรงไหนก็ได้ครับของวิดีโอครับผมนี่ดูครับนะไปที่ตรงวิดีโอของเราเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับจากเมื่อกี้เราเลือกตรงนี้นะตอนท้ายคำอธิบายเราเลือกเป็นการ์ดแทนเลยนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกดูเวลาด้านล่างครับนะจะใส่การ์ดตอนไหนนะครับสมมุตินะครับจะใส่การ์ดตอนนี้ตอนนี้นะครับผมนะตรงไหนก็ได้ครับช่วงเวลานะครับผมเสร็จแล้วครับกดคำว่าเพิ่มการ์ดปึ๊บตัวนี้มีคำว่าลิงก์นะครับเหมือนเดิมเห็นไหมครับตัวนี้มีคำว่าลิงก์กดคำว่าสร้างครับป๊าบนะครับแล้วก็เอาลิงก์ของเราครับที่ได้ทำการ verify เสร็จแล้วนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วกดคำว่าถัดไปเลยป๊าบเห็นไหมครับตรงนี้เหมือนเดิมทุกประการเลยครับใส่แบบเหมือนเมื่อกี้เนี่ยครับผมเพียงแต่ว่าให้มันเป็นการ์ดนั่นเองการ์ดจะอยู่ตรงไหนก็ได้ครับผมนะครับผมยกตัวอย่างครับผมกดเปลี่ยนภาพนะก็ไปเลือกชื่อ Facebook นะครับตรงนี้หลักการเดียวกันครับมีภาพแล้วก็มีชื่อการ์ด Facebook ตัวนี้แล้วแต่เราจะใส่คำพูดอะไรนะครับผมนะยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับกดสร้างการ์ดเลยปึ้มนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นไหมครับมุมบนขวาครับผมนะตรงนี้นะถ้าวิดีโอเล่นมาถึงเวลาที่ 2.00 ตรงนี้ครับผมมันก็จะเกิดตรงนี้ขึ้นมานะถ้าคนเอามือไปจิ้มตรงนี้ปึ๊บก็จะเกิดเป็นการ์ดตัวนี้ขึ้นมาครับเห็นไหมครับนี่แหละครับ YouTube Card นะครับผมนะถ้าคนจิ้มตรงนี้ปุ๊บก็จะวิ่งไปไหนครับแฟนเพจของผมนั่นเองดูครับจิ้มเสร็จปุ๊บก็วิ่งไปที่แฟนเพจของผมนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นไหมครับนะนี่ครับส่งแทฟฟิกส่งคนเข้าไปยังตรงไหนก็ได้ครับผ่าน YouTube Card แล้วก็ End Screen นั่นเองครับผมYouTube Card เราจะเพิ่มกี่ตำแหน่งก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมตรงนี้แล้วแต่เราได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องทุกท่านครับบทนี้ครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องมีการ verify ช่องverify เว็บไซต์โดยการส่งโค้ดนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของตัวเองครับผมนะถ้าใครทำไม่เป็นอย่างไรก็อย่าลืมครับไปที่แฟนเพจของน้องไม้ที่ชื่อว่าพลากรสอนสร้างเว็บครับผมนะไปที่นู่นได้เลยเดี๋ยวน้องไม้นะครับจะมีวิดีโอสอนวิธีการทำตัวนี้นะครับให้ทุกคนดูนะครับหรือถ้าใครยังทำไม่เป็นอย่างไรก็ปรึกษาน้องไม้ได้เลยครับนะซึ่งเป็นทีมงานของผมนั่นเองครับผมนะผมก็ทำไม่เป็นหรอกให้น้องไม้ช่วยทำครับผมนะดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมทำตามครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยเราจะได้คนเข้าเว็บไซต์ขายของเข้าแฟนเพจขายของเข้าอินสตาแกรมเข้า LINE แอดทุกอย่างได้หมดเลยนะครับผมนะ
ก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับลืมพูดเลยนะครับกดกระดิ่งด้วยติ๊งๆนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมเสกสรรปั้น YouTube ลงมือเฮ็ดวิธีการส่งคนเข้าเว็บไซต์แบบและแฟนเพจแบบตรงๆผ่านวิดีโอใน YouTube 3 2 1 action วันนี้นะครับผมจะมาเผยเคล็ดลับวิธีการส่งคนเข้าเว็บไซต์หรือแฟนเพจโดยตรงผ่านวิดีโอใน YouTube